วัสดีครับวันนี้มีพิธีกรรับเชิญนะคุณนางเป่าเราจะมารีวิวกระเป๋าของแบมนะครับซึ่งเป็นรุ่นนิกเพอร์ฟอร์มานซ์แต่ว่าเป็นไซส์ขนาด 1/2 และ 3/4 ซึ่งก็มีคำถามนะครับว่าตัวนี้มันมีขี้ล็อกโบนะครับปัญหาคือเรื่องของกันชักก็คือตัวล็อกโบเนี่ยมีคนถามมาว่าเอ๊ะมันใส่กันชักได้กี่คันฮะผมขออนุญาตคุณหมาขยับมาทางนี้หน่อยครับโอเคโชว์ให้ดูนะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมีกระติกน้ำแถมมาให้นะครับเป็นพีคเพอร์ฟอร์มานซ์เป็นรุ่นที่มีกิมมิคคือกระติกน้ำแถมมาให้ตอนนี้เราให้ดูนะครับนี่คือไวลิน3/4นะครับที่เป็นจากของทาง Bauer Music ก็มีสแตนดาร์ดไซส์ที่มาตรฐาน3/4เนี่ยจะฟิตพอดียังมีพื้นที่เหลือด้วยซ้ำถ้ามีไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ก็ยังพอใส่ได้อยู่แต่นี่ปัญหาคือว่ากันชักเนี่ยครับมันจะมีอยู่2เกจด้วยกันนะครับนี่คือกันชักขนาด3/4อันฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยคือกันชัก 3/4 ที่แถมมากับเครื่องส่วนอันขวามือเนี่ยเป็นกันชัก 3/4 ที่เป็นมาตรฐานของทางผู้ผลิตนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะความยาวของกันชักนั้นน่ะจะไม่เท่ากันจริงๆครับตัวที่เราคุณภาพดีหน่อยเนี่ยที่เราขายกันตามท้องตลาดเนี่ยก็จะมีมาตรฐานค่อนข้างสูงส่วนอีกอันนึงเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานของทางโรงงานซึ่งอาจจะไม่มาตรฐานเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับคันชักคันนี้เราสามารถใส่ลงไปในช่องของตัวโบโฮเดอร์ได้เลยแล้วก็จะทำตัวล็อกไว้ที่บริเวณกลางนี้นะไม่ได้อยู่ที่บริเวณที่ฟล็อกอันนี้จะมีพื้นที่เหลือแล้วก็มีตัวใส่คันชักได้เพียงแค่1คันส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นที่สำหรับใส่หลอดทูบนะก็คือใส่สายสแปร์พาร์ทเพราะเนื่องจากเป็นไวลิน3/4ที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้คันชักสำหรับเด็กเยอะมากนะก็ใช้คันเดียวตอนนี้เราลองมาวัดคันชักที่เป็น3/4ที่แถมกับโรงงานนะครับก็จะรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ตรงนี้นิดหนึ่งที่จะไม่ได้แต่จริงๆแล้วนะครับเทคนิคก็คืออ้านิดเดียวนะครับก็คือใส่ได้สแตนดาร์ดนั่นคือการแก้ปัญหาแต่ว่าจะให้มันพอดีเป๊ะเลยเนี่ยมันอาจจะไม่พอดีเราอาจจะต้องใช้ง้างนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเพราะว่าเท่าที่เห็นนะครับคันชักของ2คันนี้บริเวณด้านนี้นะมันมีความยาวที่ไม่เท่ากันปิดเขาทำจากโพลีเมทิลีเทนนะครับแล้วก็บุด้วยตัวผ้าพานามาหรือผ้าที่ทำให้เกิดความเย็นกระเป๋านั้นก็จะมี2ชั้นนะครับดีไซน์ไว้สำหรับใส่ iPad ตัวนี้สามารถใส่ iPad ได้แล้วก็ด้านในนี้สามารถเป็นกระเป๋าที่ใส่อุปกรณ์นะครับสำหรับเอาไว้เช็คกิ้งเดินป่าหรือจะไปแบบว่าไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งบริเวณนี้ก็เป็นกระเป๋าสำหรับใส่พวกคือประมาณพวกสมาร์ทโฟนทั้งหลายที่ใส่นะครับก็จะมีช่องสำหรับที่ใส่หูฟังออกมาได้ด้วยนะช่องนี้สำหรับใส่หูฟังมีแฮนเดิลด้านบนสำหรับถือนะครับนี่คือสแตนดาร์ดของเขาแล้วก็แบ็คแพ็คเนี่ยครับออกแบบมาแบบว่าเย็บติดไปเลยแต่สามารถถอดแยกจากกันได้นะครับในกรณีนี้มีแผ่นบริเวณด้านหลังให้เห็นการกระแทกด้านหลังตัวนี้เขาดีไซน์มาให้แค่ถอดได้เฉยๆนะถ้าใส่แบ็คแพ็คสำหรับหัวไหล่ก็จะไม่เจ็บหัวไหล่เพราะว่ามันมีนวมแผ่นที่ค่อนข้างใหญ่บริเวณนี้มีความค่อนข้างแน่นนะครับดูเลยรอบข้างด้านหลังกระเป๋าพีคเพอร์ฟอร์มานซ์ขนาด 1/2 และ 3/4 ที่สามารถใช้ด้วยกันได้สำหรับคลิปนี้เราจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เรานะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปเจอกันคลิปหน้านะครับอ้ําลาก่อนคุณอ้ําบ๊ายบาย